ตั้งอเนกประสงค์นะครับตัวนี้โฟลด์อลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นขาตั้งอเนกประสงค์อลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็ลักษณะขาตั้งเป็นอลูมิเนียมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีรูตรงกลางนะครับสำหรับปักเรียกว่าปักดินนะครับปักดินแล้วก็ตรง3ขาใช้ประคองนะครับลักษณะของตัวเรียกว่าของตัวขาตัวเนี้ยใช้งานยังไงนะครับเปิดมานะครับตัวนี้มีแล้วตัวเมียเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีขาอลูมิเนียมมาให้4ขานะครับขาแรกเป็นขาแหลมนะครับขาแหลมพอเราใช้ปุ๊บเราก็ใส่ไปนี้นะครับขาแหลมคือใช้ตรงนี้สำหรับปักดินนะครับปักดินลงไปมันจะทำแหลมตรงนี้ส่วนขาที่2ก็คือขาตั้งนะครับขาตั้งบาลานซ์นี่นะครับขาตั้งบาลานซ์อย่างนี้นี่นะครับขาตั้งบาลานซ์อย่างนี้ปุ๊บเราตั้งสามารถปักดินได้ทำให้มันเรียกว่าอยู่สมูทนะครับมันสมูทเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ถอดออกนะครับถอดออกปุ๊บใส่ลงไปในนี้อ่ะมันก็จะเหลือขาตั้ง3ขาแบบเดียวแบบเนี้ยนะครับตั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยนี่แหละครับตั้งอย่างนี้พอตั้งปุ๊บคุณจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับพอไม่ใช้แล้วคุณก็หมุนออกปุ๊บคุณก็มาใส่นะครับใส่เก็บไว้เป็นขาตั้งอเนกประสงค์นะครับพกพาง่ายนะครับมันเท่ากับมือเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ครับว่าเป็นยังไงขานะครับขาพกพานะครับหมุนไปปุ๊บผมก็จะมี3อันนะครับอันนี้เสียบตรงกลางนะครับใส่ปุ๊บหมุนตรงนี้ก็หมุนใส่นี่หมุนใส่ปุ๊บอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมปุ๊บใส่อันนี้โคมไฟประยุงนะครับกดเปิดนี่นะครับกดเปิดนี่เห็นไหมนี่นะครับโอเคโคมไฟประยุงนะครับThank you.